เป็นเวลาที่พระเจ้าจะอวยพระพรเราพระองค์จะชำระล้างประเทศไทยนะแผ่นดินนี้นะให้บริสุทธิ์ให้เป็นแผ่นดินที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้วก็อวยพระพรนะครับเรามาถึงช่วงข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับวันนี้เรามาขึ้นพระธรรมเล่มใหม่นะเป็นเล่มสุดท้ายในพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับพระธรรมวิวรณ์นะครับวันนี้หัวข้อคือเบื้องต้นและเบื้องปลายของชีวิตเบื้องต้นและเบื้องปลายชีวิตคืออะไรแล้วก็เราจะมีเบื้องปลายชีวิตที่ไม่ทุกข์ทรมานได้อย่างไรนะครับเราจะมาดูด้วยกันครับครับอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับทุกครั้งที่เราอ่านพระคำของพระเจ้าเราจะต้องตอบคำถามให้ได้ว่าพระคำของพระเจ้าเปิดเผยความบาปให้กับเราไหมพระคำของพระเจ้าเปิดเผยพระสัญญาของพระองค์หรือเปล่าพระคำของพระเจ้าให้เราได้มีความรู้ความเข้าใจหรือท่าทีมุมมองใหม่ๆหรือเปล่าพระคำของพระเจ้ามีคำสั่งไหมมีตัวอย่างไหมนะครับในวันนี้เป็นเรื่องของมุมมองในการใช้ชีวิตนะครับเราจะมาทำความเข้าใจทำความรู้จักกับพระธรรมวิวรณ์สักเล็กน้อยก่อนที่เราจะอ่านพระธรรมในข้อที่1บทที่1ด้วยกันนะครับจุดประสงค์ของพระธรรมเล่มนี้ก็คือเพื่อสำแดงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ว่าพระเยซูเป็นผู้ใดพระเยซูคริสต์เป็นใครพระเยซูคริสต์มาเป็นมนุษย์และเป็นพระเจ้าที่เรานะมนุษย์เราเนี่ยได้สัมผัสได้เห็นเนี่ยนะเป็นผู้ใดแล้วก็เตือนให้ผู้เชื่อเนี่ยนะดำเนินชีวิตอย่างมีความหวังนะครับเนาะผู้ที่บันทึกถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าก็คืออัครทูตยอนนะครับเขียนถึงคริสตจักรทุกที่ทุกแห่งทั่วประเทศไทยนะครับทั่วโลกนะครับแล้วก็ในพระคำเนี่ยเราจะเห็นว่าเขียนเฉพาะเจาะจงไปยัง7คริสตจักรนะครับช่วงเวลาที่เขียนก็ประมาณปีคศ95นะครับเขียนจากเกาะปัทมอสนะครับเกาะปัทมอสก็อยู่ไกลออกไปจากเมืองเอเฟซัสเนี่ยประมาณ90กิโลเมตรนะครับอยู่ในเดี๋ยวจะมาดูด้วยกันนะครับเบื้องหลังของพระธรรมเล่มนี้ก็คือนักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าคริสตจักรทั้ง7เนี่ยนะที่ยอนเขียนถึงนี้กำลังถูกข่มเหงซึ่งเกิดขึ้นในสมัยจักรพรรดิโดมีเซียนนะครับในปีคศ90ถึง95ดูเหมือนว่าโรมันผู้มีอำนาจได้ในประเทศยอนเนี่ยไปอยู่ที่เมืองไปอยู่ที่เกาะปาตมอสนะครับชายฝั่งเอเชียยอนผู้ได้เห็นพระเยซูคริสต์ในสภาพที่ทรงเป็นมนุษย์เห็นนิมิตของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระสิริพระเจ้าทรงสำแดงแก่เขาด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตคือการพิพากษาและก็ชัยชนะของพระเจ้าเหลือความชั่วร้ายในบั้นปลายนะครับโครงเรื่องในพระธรรมเล่มนี้นะครับมีดังนี้นะครับพี่น้องที่สามารถดูที่จอได้ก็ดูตามนะครับจดหมายถึงคริสตจักรเนาะในบทที่1ถึงบทที่3นะครับตั้งแต่บทที่4จนถึงบทที่22บทสุดท้ายจะเป็นโครงเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารสำหรับคริสตจักรนะครับนะข่าวสารเหล่านี้นะการเปิดเผยการสำแดงเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องของการนมัสการพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์นะในสวรรค์เนี่ยมีการนมัสการพระเจ้าอย่างไรนะครับการแกะตราทั้ง7การเป่าแตรทั้ง7สังเกตการความขัดแย้งอันยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็การเทวิบัติทั้ง7ลงมาการยึดเอาชัยชนะขั้นสุดท้ายแล้วก็การสร้างทุกสิ่งขึ้นใหม่การสร้างโลกใบนี้ขึ้นใหม่นะครับการให้มีโลกใหม่เกิดขึ้นนะครับก็เราจะได้อ่านแล้วก็ทำความรู้จักแล้วก็สิ่งที่สำคัญสุดก็คือเราอ่านทุกครั้งเราจะต้องเอาไปใช้นะครับผมก็ไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดลึกทุกข้อทุกประเด็นทุกถ้อยคำทุกรายละเอียดได้นะครับก็เอาแค่บางจุดบางประการที่สามารถที่จะใช้เวลาแล้วก็แบ่งปันให้กับพี่น้องได้นะครับแล้วก็จุดประสงค์สำคัญก็คือการเฝ้าเดี่ยวคือนำเอาไปใช้ในชีวิตให้ได้นั่นเองนะครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับตั้งแต่ข้อที่1 นะครับวิวรณ์ของพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าประทานแก่พระองค์เพ
เพื่อสำแดงต่อบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์เกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในเร็วๆนี้และพระองค์ทรงใช้ทูตสวรรค์ไปแจ้งกับยอห์นผู้รับใช้ของพระเจ้าพี่น้องครับพระธรรมวิวรณ์เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับอนาคตและก็ปัจจุบันการเป่าประกาศถึงชัยชนะเหนือความชั่วร้ายอย่างเด็ดขาดของพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็เป็นความจริงของการมีชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าทำให้พระธรรมวิวรณ์เนี่ยเป็นหนังสือที่ได้รับได้เป็นหนังสือที่ให้ความหวังในอนาคตแก่ผู้เชื่อทุกคนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เผชิญกับความทุกข์ยากลำบากในความเชื่อเหล่านี้นะครับเนาะโดยสอนเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เนี่ยแล้วก็ชีวิตที่เราควรดำเนินเพื่อพระองค์ในปัจจุบันด้วยภาพที่เด่นชัดก็คือเรียนรู้ว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาอีกความชั่วจะถูกพิพากษาและคนตายจะเป็นขึ้นมารับการพิพากษานะก็ถูกเปิดเผยในพระธรรมเล่มนี้นะครับเชื่อกันว่านะครับผู้เขียนพระธรรมเล่มนี้ก็คืออัครสาวกยอห์นนั่นเองนะครับยอห์นเป็นเพียงเป็นสาวกเพียงคนเดียวที่ไม่ได้ถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อนะเขาเขียนพระกิตติคุณยอห์นนะครับแล้วก็จดหมายฝากพระธรรม1 2 3ยอห์นนะขณะที่ยอห์นเขียนพระธรรมวิวรณ์เนี่ยเขาถูกรัฐบาลโรมันเนี่ยเนรเทศไปอยู่ที่เกาะปาตมอสนะครับในทะเลอีเจียนนะครับเพราะเป็นพยานเรื่องพระเยซูคริสต์นะพระธรรมเล่มนี้เป็นการเปิดเผยว่าเป็นการเปิดเผยสิ่งที่มาจากพระเยซูคริสต์นะพระเจ้าทรงสำแดงแผนการของพระองค์และเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งสำแดงพระองค์เองแก่ยอห์นนะครับพระธรรมยอห์นเปิดเผยให้เห็นว่าพระคริสต์เป็นผู้ใดอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็เผยให้รู้แผนการของพระองค์ในวาระสุดท้ายของโลกโดยมุ่งเน้นที่พระเยซูคริสต์การเสด็จมาครั้งที่สองชัยชนะเหนือความชั่วร้ายแล้วก็การก่อตั้งอาณาจักรของพระองค์เป็นต้นครับเมื่อเราอ่านแล้วก็ศึกษาพระธรรมวิวรณ์เนี่ยเราไม่ควรมุ่งที่ลำดับเวลาของเหตุการณ์นะครับนะเรื่องรายละเอียดของพระพจน์ที่ยอห์นใช้จนมองข้ามเรื่องราวหลักซึ่งได้แก่ความรักอำนาจแล้วก็ความยุติธรรมอันไม่จำกัดของพระเยซูคริสต์นะครับนะเราจะอ่านต่อนะครับข้อที่2นะครับยอห์นเป็นพยานให้กับพระชนะของพระเจ้าและให้กับคำพยานของพระเยซูคริสต์คือทุกสิ่งที่ท่านเห็นความสุขมีแก่ผู้ที่อ่านและแก่บรรดาผู้ที่ฟังคำเผยพระชนะแล้วประพฤติตามสิ่งต่างๆที่เขียนไว้ในนั้นเพราะว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องครับพระวิวรณ์แสดงถึงอนาคตที่อนาคตแต่ไม่ใช่ว่าเราเกิดความหดหู่ใจนะภาพเหตุการณ์ที่เผยขึ้นที่เป็นที่น่าตื่นเต้นถ้าเราอยู่ฝ่ายชนะก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องกลัวนะครับแล้วก็คนที่อ่านพระธรรมของพระเจ้าบอกเราว่าคนที่อ่านพระธรรมเล่มนี้นะมีความสุขนะความสุขมีแก่ผู้ที่อ่านแล้วก็ผู้ที่ฟังนะครับขอให้เราอ่านแล้วมีความสุขไม่ใช่อ่านแล้วมีความทุกข์เดี๋ยวกลัวว่าโอ้การพิพากษาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ไม่รู้ว่าเราจะถูกพิพากษาหรือเปล่าแล้วเกิดความทุกข์ไม่ใช่นะขอให้มีความสุขนะคนที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ทุกคนก็จะไม่ถูกพิพากษาไปกับโลกแน่นอนนะครับพระองค์จะมาแล้วก็รับเรากลับไปอยู่กับพระองค์นอกจากอ่านฟังแล้วประพฤติตามนะแล้วมีความสุขคนที่ประพฤติตามก็มีความสุขนะพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่าคนที่ประพฤติตามเนี่ยจะมีความสุขเมื่อเราทำตามพระคำของพระเจ้าพี่น้องครับเราจะมีความสุขมีความชื่นชมยินดีนะครับพระธรรมยอห์นบอกกับเราว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วนะครับเราพี่น้องครับยอห์นนะฮะกำลังเร่งเร้าให้ผู้อ่านเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมทุกเวลาสำหรับการพิพากษาครั้งสุดท้ายแล้วก็การสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้าเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อใดแต่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่มีโอกาส
ครั้งที่สองที่จะเปลี่ยนข้างนะครับเราจะต้องดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังนั่นเองนะครับข้อที่4นะครับยอนขอเรียนคริสตจักรทั้ง7ที่อยู่ในแคว้นเอเชียขอให้ท่านทั้งหลายได้รับความขอไปได้รับพระคุณและสันติสุขจากพระองค์ผู้ทรงเป็นอยู่ผู้ทรงเคยเป็นอยู่และผู้ที่จะเสด็จมาและจากพระวิญญาณทั้ง7ที่เฝ้าอยู่หน้าพระที่นั่งของพระองค์พระเยซูบอกยอนให้เขียนถึงคริสตจักรทั้ง7ที่รู้จักและไว้ใจยอนนะอีกทั้งเคยอ่านจดหมายฝากฉบับก่อนๆของยอนแล้วนะครับนะวิญญาณทั้ง7เป็นอีกชื่อหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะพระธรรมวิวรณ์ใช้หมายเลข7ตลอดทั้งเล่มนะเพื่อแสดงถึงความสมบูรณ์ครบถ้วนข้อที่5นะครับและจากพระเยซูคริสต์พยานผู้ซื่อสัตย์ซึ่งเป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นจากตายและเป็นผู้ทรงครอบครองเหนือบรรดากษัตริย์ในโลกพระองค์ทรงรักเราทรงปลดปล่อยเราจากบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์และทรงตั้งเราให้เป็นอาณาจักรและเป็นพวกปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ขอพระเกียรติและอานุภาพจงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิจอาเมนพี่น้องครับในพระธรรมเล่มนี้ในพระธรรมข้อที่4ของข้อที่6เนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นถึงตรีเอกานุภาพซึ่งหมายถึงพระบิดานะผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบันและดำรงอยู่ในอดีตแล้วก็จะเสด็จมานะพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นก็คือวิญญาณทั้ง7แล้วก็พระบุตรก็คือพระเยซูคริสต์เป็นแหล่งความจริงทั้งมวลนะครับข้อที่7นี่แน่พระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆและในตาทุกดวงจะเห็นพระองค์แม้แต่คนทั้งหลายที่แทงพระองค์และมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะคร่ำครวญเพราะพระองค์จะเป็นไปเพราะพระองค์จะเป็นไปอย่างนั้นอาเมนนะครับพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆนะครับในตาทุกดวงจะเห็นพระองค์นะครับนี่คือความจริงที่พระคำของพระเจ้าบอกกับเราว่าทุกคนจะเห็นพระองค์ไม่ว่าเขาจะเชื่อพระองค์หรือไม่เชื่อพระองค์ก็จะเห็นพระองค์ในเวลานั้นนะครับอย่าไปเชื่อกลุ่มที่สอนเทียมเท็จสอนแปลกๆนะสอนผิดเพี้ยนนะว่าพระเยซูคริสต์กลับมาแล้วนะนะครับถ้าพระเยซูคริสต์กลับมาทุกคนจะเห็นแต่วันนี้ที่บอกว่าพระเยซูคริสต์กลับมาแล้วเป็นคนนู้นเป็นคนนี้นะครับนี่คือผุยพระวจนะเท็จนะสอนผิดเพี้ยนไปยอนอธิบายว่าพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองด้วยฤทธิ์อำนาจนะทรงมีชัยในสงครามแล้วก็ทรงสง่าราศีนะครับในขออภัยครับทำไมข้อที่7นะครับนี่แน่พระองค์เสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆและในตาทุกดวงจะเห็นพระองค์แม้แต่คนทั้งหลายก็ที่แทงพระองค์และมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะคร่ำครวญเพราะพระองค์จะเป็นอย่างนั้นอาเมนนะคนที่แทงพระเยซูก็อาจจะหมายถึงทหารโรมันซึ่งแทงสีข้างของพระองค์ขณะที่พระองค์ถูกตรึงที่กางเขนนะซึ่งอาจจะหมายถึงพวกยิวซึ่งมีส่วนในการสิ้นพระชนของพระเยซูนะข้อที่8นะครับพระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่ผู้ทรงเคยเป็นอยู่ผู้ที่จะเสด็จมาและผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดตรัสว่าเราเป็นอัลฟาและโอเมก้านะครับอัลฟาและโอเมก้าเป็นอักขระเป็นตัวอักษรนะตัวแรกแล้วก็ตัวสุดท้ายในภาษากรีกนะตัวอักษรของกรีกนะครับนะพระองค์ทรงเป็นเบื้องต้นและก็เป็นเบื้องปลายพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาทรงเป็นพระเจ้าองค์นิรันดร์นะเป็นพระเจ้าผู้ครอบครองทั้งในอดีตปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะถ้าเราปราศจากพระองค์นะเราก็จะไม่มีอะไรที่เป็นนิรันดร์ไม่มีอะไรที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไม่มีอะไรที่จะสามารถช่วยเรารอดจากบาปนะพระคริสต์ทรงเป็นเหตุผลให้เรามีชีวิตอยู่นะครับมีชีวิตใหม่นะพระองค์ทรงเป็น
อัลฟาและเป็นโอเมก้าเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องปลายในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพี่น้องครับชีวิตของเรามีพระเยซูคริสต์เป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องปลายเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดบั้นปลายชีวิตของเราไหมนะครับฉะนั้นถ้าพระองค์ทรงเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องปลายชีวิตของเราเราจะถวายพระเกียรติแด่พระองค์ด้วยการดำเนินชีวิตที่ยำเกรงพระองค์เอเมนไหมครับข้อที่9นะครับข้าพเจ้าคือยอนพี่น้องของท่านทั้งหลายผู้มีส่วนร่วมในความยากลำบากแล้วก็และในอาณาจักรและในความทรหดอดทนในพระเยซูข้าพเจ้ามาอยู่ที่เกาะปาตมอสเพราะเหตุพระวจนะของพระเจ้าและคำพยานของพระเยซูพี่น้องครับเกาะปาตมอสก็เป็นเกาะเล็กๆนะครับอยู่ไกลออกไปจากฝั่งเมืองเอเฟซัสเนี่ยประมาณ80กว่ากิโลเมตรนะครับเนาะยอนถูกในประเทศออกไปที่เกาะปาตมอสเพราะยอนประกาศพระวจนะของพระเยซูคริสต์พี่น้องครับในเวลานั้นมีการข่มเหงมีการถูกจับถูกฆ่าเยอะแยะมากมายนะครับผู้ที่เชื่อในพระองค์เนี่ยถูกจับแล้วก็ถูกทรมานเยอะแยะมากมายแต่พวกเขายังประกาศแล้วก็ยังอยู่ในความเชื่อแล้วก็ยังเข้มแข็งอยู่พี่น้องครับในเวลานี้เราไม่ได้ถูกข่มเหงเหมือนกับคริสตจักรยุคแรกเราไม่ถูกในประเทศไปอยู่ตามเกาะแก่งต่างๆนะเราประกาศพระชนะของพระเจ้าหรือเปล่าเราประกาศความจริงของพระองค์ไหมนะครับในเวลานี้มีอะไรมาข่มเหงเราหรือเปล่าไม่มีนะสิ่งที่ข่มเหงเราก็คือความสะดวกสบายนะสิ่งที่ทำให้เราไม่ประกาศข่าวประเสริฐก็คือการอยู่ดีกินดีทำให้เราสุขสบายแล้วก็ลืมที่จะประกาศพระคำของพระเจ้านะข้อที่10นะพระวิญญาณทรงดลใจข้าพเจ้าในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าและข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงดังเหมือนอย่างเสียงแตรมาจากข้างหลังข้าพเจ้าตรัสว่าสิ่งที่ท่านเห็นนั้นจงเขียนไว้ในหนังสือม้วนและส่งไปให้คริสตจักรทั้ง7คือคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสเมืองสเมอร์นาเมืองเปอร์กามัมเมืองทิยาธิราเมืองซาซิสเมืองฟิลาเดลเฟียและเมืองลาโอดิเซียแล้วข้าพเจ้าก็หันกลับมาดูตรงที่พระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้านั้นและเมื่อหันกลับมาแล้วข้าพเจ้าก็เห็นคันประทีปทองคำ7คันในท่ามกลางคันประทีปเหล่านั้นมีผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์ทรงฉลองพระองค์ยาวคลุมพระบาทและทรงคาดแถบทองคำที่พระอุระนะที่อกนั่นเองนะครับคันประทีปทองคำทั้ง7ก็คือคริสตจักรทั้ง7ในเอเชียนะครับพี่น้องแล้วก็พระเยซูประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขาไม่ว่าคริสตจักรจะต้องเผชิญกับสิ่งใดพระเยซูทรงปกป้องคริสตจักรด้วยความรักแล้วก็ฤทธิ์อำนาจที่ก่อให้เกิดความมั่นใจนะครับพระองค์ยังทรงประทับอยู่ท่ามกลางคริสตจักรในปัจจุบันผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นะครับเมื่อคริสตจักรเผชิญกับการกดขี่ข่มเหงคริสตจักรควรจะระลึกถึงความรักแล้วก็ความห่วงใยของพระเยซูคริสต์นะครับเมื่อคริสตจักรมีความแตกแยกเพราะการต่อสู้ขัดแย้งภายในคริสตจักรคุณระลึกถึงความห่วงใยของพระคริสต์ที่ปรารถนาให้คริสตจักรเนี่ยบริสุทธิ์แล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะพระองค์ไม่ทรงโปรดปรานเมื่อเราไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับผู้หนึ่งที่เป็นเหมือนมนุษย์ก็คือพระเยซูเองนะครับคำเรียกว่าบุตรมนุษย์ก็ปรากฏหลายครั้งในพันธสัญญาใหม่เมื่อเอ่ยถึงพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ยอนจำพระเยซูได้เพราะยอนอยู่กับพระองค์ถึง3ปีและได้เห็นพระองค์ทั้งในฐานะนักเทศชาวกาลิลีในฐานะบุตรพระเจ้าผู้สง่าราศีเมื่อคราวที่ทรงจำแรงพระกายของพระองค์นะครับในที่นี้พระเยซูปรากฏในฐานะบุตรมนุษย์ผู้ทรงฤทธิ์พระเกศาสีขาวบ่งบอกถึงสติปัญญาและพระลักษณะของพระเจ้านะครับพระเนตรดั่งเปลวไฟชดช่วงเป็นสัญลักษณ์ของการพิพากษาความชั่วร้ายทั้งมวล นะแถบทองคำคาดรอบพระอุระแสดงถึงนะการเป็นมหาปุโรหิตผู้เข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อวิงวอนขอการอภัยบาปให้กับผู้ที่เชื่อในพระองค์นะครับข้อที่14พระเศียรและพระเกศาของพระองค์ขาวเหมือนอย่างขนแกะและขาวเหมือนอย่างหิมะพระเนตรของพระองค์เหมือนดังเปลวไฟพระบาทของพระองค์เหมือนทองสำริดประหนึ่งหลอมบริสุทธิ์แล้วในเตาไฟพ
พระสุรเสียงของพระองค์เหมือนอย่างเสียงน้ำมากหลายพระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงถือดวงดาวเจ็ดดวงและมีดาบสองคมที่คมกริบออกมาจากพระโอษฐ์และพระพักของพระองค์เหมือนอย่างดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงแรงกล้าพี่น้องครับดาบในพระโอษฐ์ของพระเยซูคริสต์ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของฤทธิ์เดชและก็พลังอำนาจแห่งพระดำรัสของพระองค์พระชนะแห่งการพิพากษาของพระองค์นะคมกริบราวกับดาบนะครับข้อที่17เมื่อข้าพเจ้าเห็นพระองค์ข้าพเจ้าก็ก้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนอย่างคนตายและพระองค์วางพระหัตถ์ขวาบนตัวข้าพเจ้าแล้วตรัสว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายเป็นผู้ที่ดำรงอยู่เราได้ตายแล้วแต่นี่แน่เรายังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิจและเราถือกุญแจทั้งหลายแห่งความตายและแห่งแดนคนตายนะครับในขณะที่รัฐบาลโรมเนี่ยกดขี่ข่มเหงคริสตจักรนะข่มเหงคริสเตียนหนักขึ้นนะยอนคงสงสัยว่าคริสตจักรจะยืนหยัดต่อสู้ต่อต้านได้รอดปลอดภัยหรือไม่นะครับแต่พระเยซูคริสต์ทรงปรากฏในปรากฏสง่าราศีแล้วก็สร้างความแน่ใจแก่ยอนและผู้เชื่อพวกเขาได้รับกำลังจากพระเจ้าในการเผชิญกับการทดลองการทดสอบนั้นนะครับถ้าเราเผชิญกับความทุกข์ยากพี่น้องครับโปรดจำไว้ว่าเราจะได้รับฤทธิ์อำนาจอย่างที่ยอนแล้วก็คิดจากยุคแรกได้รับเอเมนไหมครับนะความบาปของเรานะกล่าวโทษแล้วก็พิพากษาเราแต่พระเยซูนะทรงถือกุญแจแห่งความตายแล้วก็แดนมรณะพระองค์ผู้เดียวที่สามารถที่จะปลดปล่อยเราให้พ้นจากพันธนาการชั่วนิรันดร์จากซาตานพระองค์ผู้เดียวที่มีฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจที่จะปลดปล่อยเราจากการควบคุมของบาปพี่น้องครับผู้ที่เชื่อไม่จำเป็นต้องกลัวนรกหรือความตายเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ถือกุญแจทั้งสองดอกนี้นะพระองค์ทรงถือกุญแจประตูสวรรค์พระองค์ทรงถือกุญแจประตูนรกนะครับสิ่งที่เราต้องทำทั้งหมดก็คือหันจากบาปกลับมาหาพระองค์ด้วยความเชื่อเมื่อเราพยายามควบคุมชีวิตของเราเองโดยไม่คำนึงถึงพระเจ้าเราก็ได้ขีดเส้นทางที่นำไปสู่นรกโดยตรงเลยถ้าเราไม่มีพระเจ้าปลายทางชีวิตเรื่องปลายชีวิตก็คือความทุกข์ทรมานในบึงไฟนรกนะครับและในภายหลังจะทรงทำให้แต่ถ้าเรานะครับวางใจในพระเยซูคริสต์นะวางชีวิตในพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ก็จะฟื้นฟูสภาพชีวิตของเราแล้วก็ภายหลังพระองค์ก็จะทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาใหม่เข้าสู่ความสัมพันธ์อันสงบสุขกับพระเยซูคริสต์ชั่วนิรันดร์นะครับข้อที่19เพราะฉะนั้นจงเขียนสิ่งที่เจ้าเห็นแล้วคือสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ขณะนี้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ส่วนความล้ำลึกของดาวทั้งเจ็ดดวงซึ่งเจ้าเห็นในมือขวาของเราและของคันประทีปทองคำทั้งเจ็ดนั้นดาวเจ็ดดวงก็คือบรรดาทูตสวรรค์ของคริสตจักรทั้งเจ็ดและคันประทีปเจ็ดคันนั้นก็คือคริสตจักรทั้งเจ็ดนะครับสรุปสุดท้ายนะครับนะเบื้องต้นและเบื้องปลายชีวิตนะพระเจ้าทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายชีวิตของเราเอเมนไหมครับพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเบื้องต้นชีวิตของเราเบื้องปลายชีวิตของเรานะครับในข้อที่17นะผมยกมาเมื่อข้าพเจ้าเห็นพระองค์ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนอย่างคนตายและพระองค์วางพระหัตถ์ขวาบนข้าพเจ้าแล้วตรัสว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายพระองค์ทรงเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดปลายพระองค์ทรงเป็นนิรันดร์กันนะครับเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สร้างชีวิตของเรานะครับข้อที่18บอกว่าเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่เราได้ตายแล้วแต่นี่แน่เรายังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิจและเราถือกุญแจทั้งหลายแห่งความตายและแห่งแดนคนตายพี่น้องครับพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายชีวิตของเราเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สร้างชีวิตของเราพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกคนเอเมนนะครับพระองค์ทรงเป็นเบื้องต้นชีวิตของพระองค์ทรงให้ชีวิตกับเราและเมื่อมนุษย์ตกลงไปในความบาป
พ่ายแพ้ต่อความบาปนะก็ต้องไปชดใช้บาปในบึงไฟนรกแต่พระเยซูคริสต์มาเพื่อที่จะช่วยกู้ให้พ้นจากอำนาจบาปเหล่านั้นให้มีอิสรภาพจากบาปเหล่านั้นนะพระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาในวันสุดท้ายเบื้องปลายชีวิตเมื่อเราได้รับการช่วยกู้ช่วยไถ่แล้วเราดำเนินชีวิตอยู่ในพระเยซูคริสต์อยู่ในความเชื่ออยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ในวันสุดท้ายเราก็จะพ้นจากการพิพากษาในวันสุดท้ายเราก็จะได้ร่วมในชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินของพระองค์นะครับพี่น้องข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้าอะไรเป็นตัวกำหนดชีวิตของคุณอะไรเป็นเบื้องต้นอะไรเป็นเบื้องปลายชีวิตของเราเราเอาอะไรเป็นจุดขับเคลื่อนชีวิตของเราพี่น้องครับขอพระเจ้านำเรานะผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนที่ร่วมในวันนี้นะครับเราให้พระเยซูคริสต์เป็นผู้กำหนดชีวิตของเราตลอดไปเอเมนไหมครับจะดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังยำเกรงพระเจ้าได้อย่างไรพี่น้องครับการที่เราให้พระองค์เป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องปลายชีวิตของเราเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของชีวิตของเราเป็นผู้ควบคุมชีวิตของเราเราจะดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าเราจะยำเกรงพระเจ้าตลอดชีวิตของเราได้อย่างไรก็โดยการพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมชีวิตแล้วก็นำเราให้เราขับเคลื่อนไปโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองนะครับเราจะแบ่งปันหนุนใจคนรอบข้างให้ดำเนินชีวิตยำเกรงพระเจ้าผู้เป็นเบื้องต้นเบื้องปลายชีวิตได้อย่างไรพี่น้องครับเราก็ต้องการที่จะเห็นคนรอบข้างคนจำนวนมากมายที่ยังไม่มีพระเยซูคริสต์เป็นเจ้าของชีวิตเป็นเบื้องต้นเบื้องปลายของชีวิตเนี่ยนะมาให้พระองค์ยอมรับพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเป็นเบื้องต้นเบื้องปลายชีวิตเอเมนไหมครับดังนั้นชีวิตของเราต้องเป็นพยานต้องสำแดงว่าชีวิตของเราเรามอบให้กับพระองค์เป็นผู้ควบคุมเป็นเบื้องต้นเบื้องปลายชีวิตของเราแล้วชีวิตที่อยู่ในการครอบครองอยู่ในการทรงนำของพระองค์เนี่ยจะสำแดงทำให้คนรอบข้างที่ยังไม่มีพระองค์เนี่ยเปิดใจเข้ามาหาพระองค์เอเมนเราใช้เวลานี้อธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าแล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตามข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระธรรมบทนี้ขอพระองค์ทรงประเชษฐ์นำเราพระองค์เจ้าข้าที่เราจะมีชีวิตที่ยำเกรงพระองค์เชื่อฟังพระองค์ที่จะไม่ออกนอกเส้นทางของพระองค์เราขอพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เท่านั้นพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตานำพาพวกเราเราอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับเรามาถึงช่วงของการอธิษฐานอวยพรประเทศของเรานะครับเราจะอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องของเราทุกคนนะครับทั่วประเทศนะครับขอให้สะท้อนรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มี